ทดสอบเทสโอเคครับน่าจะชัดเจนเสียงเสียงภาพเสียงชัดเจนนะครับต้องการนั้นว่าทางบ้านชัดเจนนะครับเสียงชัดเจนนะครับคุณกองแก้วครับสำหรับคนที่มาใหม่นะผมก็พยายามอธิบายว่าที่ผ่านทิกตอกก็ว่าผมถูกปิดกั้นถูกปิดกั้นของ Facebook แล้วก็มีคนแนะนําว่าให้ทางนี้นะครับทีนี้ตอนนี้ก็มีผ่าน Facebook นะครับไม่ทราบว่า Facebook ได้ยินเสียงผมไหมครับน่าจะได้ยินนะเพราะไม่เห็นคอมเมนต์นะครับใน Facebook นะก็เนี่ยครับจะบอกว่าการทำงานเนี่ยไม่ใช่การทำงานหลายๆอย่างผ่านพวกนี้เครือข่ายมาเนี่ยเราไม่ได้มานั่งเทียนเขียนไม่ได้ copy ใครมาเราศึกษาจากความเป็นจริงงั้นการที่จะศึกษาเรื่องของภูมิอากาศนะครับในการคาดการณ์เนี่ยเราไปศึกษาถึงภูมิอวกาศนะครับคือโทษครับภูมิอวกาศเนี่ยมันเป็นปฐมเหตุของภูมิอากาศเนี่ยก็ศึกษาผ่านนะฮะ spectator.com นะฮะดวงอาทิตย์มีจุดดับอะไรบ้างหรือเปล่าจุดดับเนี่ยเกิดการระเบิดพลังงานกระทบโลกไหมพลังงานที่มานี้เนี่ยจะก่อให้เกิดแผ่นดินไหวก่อให้เกิดฝนตกหนักหรือก่อให้เกิดภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันล้วนมาจากดวงอาทิตย์แต่จริงแล้วครับมันมีนอกเหนือจากดวงอาทิตย์อีกด้วยมีทั้งดาวต่างๆนาดาวพฤหัสดาวพุธดาวศุกร์หรือที่บอกมีดาวนิบิรูหรือเปล่าอนุนาคีไหมมีอะไรไหมโอ้มันมีเยอะครับหลายอย่างแต่ว่าดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่ใกล้โลกมากที่สุดมีมวลพลังงานที่ใหญ่มากที่สุดงั้นมีผลโดยตรงไอ้ดาวต่างๆที่มาเนี่ยจะเป็นดาวนิบิรูอนุนาคีหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขานั้นพูดกันมานะครับมันก็จะไปมีผลนะครับให้เกิดจุดดับและให้เกิดตัวหลุมดำโคโรนาโฮนะคือไอ้แบล็คโฮลคือหลุมดำอวกาศดูดที่ท่านอย่างนี้เรียกว่าหลุมดำเหมือนกันนะฮะแบล็คโฮลนะฮะโทษครับโคโรนาโฮไม่ใช่แบล็คโฮลแบล็คโฮลคืออวกาศนี่เอ๊ะทำไมผมเรียกว่าหลุมดำล่ะให้เข้าใจง่ายๆเพราะอย่างซันสปอตเนี่ยซันสปอตก็แปลว่าจุดดับมันดับตรงไหนก็ไม่ได้ดับถูกไหมครับงั้นพวกนี้ครับว่ามันจะมีการระเบิดมีการพลังงานจากจุดไหนเนี่ยแล้วมันเคลื่อนที่มาเนี่ยจะมาถึงโลกเมื่อไหร่ทั่วถึงโลกในประเทศไหนเคลื่อนตัวไปหาตรงนั้นนี่คือการวิเคราะห์นะนี่ให้ดูเฉยๆงั้นนี่จะไม่พูดอะไรมากมายบอกว่าเนี่ยอันเนี้ยงั้นการศึกษาพวกนี้มันเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะครับมันไม่ใช่การมโนกันขึ้นมาเองต้องใช้เทคโนโลยีสูงเขาใช้นะผมดึงดาต้ามาวิเคราะห์เนี่ยพลังงานมีการระเบิดเนี่ยไอ้ระเบิดตูมปั๊บเนี่ยโซล่าแฟร์คืออะไรคือพลังงานรังสีตุ๊บเผาโลกใน8นาทีถึงโลกแน่นอนโดนหมดนะตัวรถไฟเกิดมาปั๊บไอ้ตรงโคโรนาโฮลหลุมดำของผมเนี่ยมันปล่อยลมที่ออกมารุนแรงแค่ไหนถ้าแรงมากเป็นพุทธิยะมีโปรตอนเยอะไหมมีผลให้ไฟฟ้าดับหรือเปล่าหรือแผ่นดินไหวหรือเปล่าเนี่ยงั้นพวกนี้ครับเป็นข้อมูลวิทยาศาสตร์นะครับงั้นหลายท่านเนี่ยที่เล่น TikTok ตัวที่เมตตาผมมาจาก Facebook ก็ดีจาก YouTube ก็ดีอาจจะไม่เข้าใจหรือการสร้างต่างๆนั้นมันมีที่มาที่ไปนะครับนี่ก็อยากอธิบายเข้าใจว่างั้นตรงเนี้ยอยู่ที่ความสูงของเรา585เมตรถ้าใครเคยมาที่เชียงรายไล่ชาวฉุยฟงต่างกับผมเยอะไล่ชาวฉุยฟงเพราะความรบวิชาการนะครับยังอยู่ในเขตน้ำท่วมช่วงเกิดโพชิปนะไล่ชาวฉุยฟงตรงนั้นวิทยาศาสตร์ถ้าคลื่นมาประมาณ400-500เมตรปั๊บฉุยฟงโดนด้วยอยู่ใต้น้ำก็เป็นปีเหมือนกันนะนี่คือการทำงานแบบนี้นะอันนี้ทาง Facebook เข้าใจนะครับ TikTok เข้าใจนะครับให้ดูนะแล้วมาศึกษาข้อมูลเป็นทางการหมดแล้วครับศึกษามาแล้วก็ดูดวงอาทิตย์ดูตั้งแต่แองสตรอมต่างๆนะเรามีหลายสีนาซาศึกษาหลายสีคือพยายามเวลาเราถ่ายภาพไปนะครับไม่ใช่ถ่ายกล้องธรรมดานะใช้คลื่นวิทยุไปถ่ายภาพและแปลงสัญญาณทีนึงเจาะดูความลึกเข้าไป5ล้านกิโล50ล้านกิโล100ล้านกิโลดูซิว่าเหมือนน้ำเดือดครับก่อนจะขึ้นมาพื้นผิวเนี่ยมันปะทุขึ้นไปแค่ไหนไกลหรือยังไอ้ตัวที่ปะทุตัวเนี้ย
ตัวอาทิตย์เป็นกลุ่มก๊าซแต่ก็มีการโคจรรอบเดียวเหมือนกันคือออบิทรอบเดียวกันงั้นไอ้ตรงนี้มันจะมาโผล่อีกกี่รอบถึงจะมาโผล่ตรงกับโลกทีนึงไอ้ที่อยู่ทางใต้เนี่ยจะโผล่มาอ่ะฮะตามรอบจะถึงพื้นผิวนะบางจุด10รอบบางจุด2รอบถึงพื้นผิวนั้นเมื่อถึงพื้นผิวปั๊บจะเกิดปฏิกิริยาการระเบิดหรือเปล่าถ้าระเบิดแล้วนะครับไอ้พลังงานพวกนี้จะถูกส่งตรงมากระทบโลกโดยตรงไหมกระทบแบบตรงๆหรือแบบห่างๆเนี่ยข้อมูลพวกนี้ครับคือ space weather หรือภูมิอากาศเอามาใช้ในการคาดการภูมิอากาศงั้นทำไมคาดการไว้เป็นเดือนเพราะพวกนี้มันเจาะลึกไปถึงชั้นลึกๆของดวงอาทิตย์แต่ตัวแปรอันอื่นก็มีเช่นตัวนิบิรูตัวดูนาคีหรือดาวหางหรืออุกกาบาต ที่เข้ามาใหญ่ๆนี่เป็นยานอวกาศก็ดีเนี่ยมีผลหมดครับถามว่ายานอวกาศใหญ่ๆมีผลต่อโลกนี้ด้วยครับเหมือนเรายืนข้างถนนรถ10ล้อวิ่งผ่านด้วยความเร็วลมฟึบโอ้โหพังงะใช่ไหมครับรถเก๋งวิ่งผ่านฟึบก็พังงะมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านก็พังงะจักรยานที่เขาปั่นผ่านเราเนี่ยก็เป็นลมปะทะเหมือนกันงั้นทุกอย่างมีผลต่อโลกหมดเลยครับก็มาดูหลายๆอย่างมาประกอบกันครับให้เฉยๆว่าเนี่ยมาศึกษาขนาดไหนนะครับในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับในการวิเคราะห์ข้อมูลมีมางั้นก่อนที่จะมาพูดก่อนจะมาทำเนี่ยมันศึกษามาเยอะมันก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับและอย่างตอนเนี้ยนี่คือภาพรังสีนะตัวที่มีการระเบิดมันปล่อยรังสีเอ็กซ์เรย์มารังสีอุลตรา UV มาเผาผ่านโลกมาโดนโลกเราเนี่ยตรงนี้ใช่ไหมนี่คือออสเตรเลียนี่เข้าใกล้ไทยแล้วนี่งั้นจะเคลื่อนตามตรงที่มันเรื่อยๆฮะนี่คือโซนที่เป็นมืดส่วนมืดนี่โซนที่สว่างโซนที่สว่างอันนี้ข้อมูลวันที่10นะครับผมจะรีเฟรชใหม่1ครั้งให้มันอัปเดตเร็วๆแล้วก็มาเปิดเนี่ยงั้นตอนเนี้ยดวงที่โคจรมาดูนะฮะนี่จะเริ่มตอนเช้านี่คือเวลาที่วิ่งไปนะฮะก็คือง่ายๆคือโลกเราหมุนหาดวงอาทิตย์ถูกไหมครับที่อยู่กับที่นะดวงอาทิตย์หมุนปั๊บเนี่ยนี่เริ่มสว่างแล้วไอ้ตรงเซ็นเตอร์ดวงอาทิตย์เนี่ยเริ่มใกล้เข้ามาแล้วระเบิดตุ้มตามตุ้มตามเนี่ยนะเห็นไหมฮะนี่โดนนะฮะโดนที่ปาปูนิกุนีก่อนโดนพวกติมอร์ตะวันออกตะวันตกก่อนแล้วเริ่มเคลื่อนเข้ามาหานี่คือฟิลิปปินส์แล้วนะครับประเทศไทยอยู่ตรงนี้สีม่วงคือรังสีนะเราเจอรังสีแสงคือรังสีอย่างหนึ่งเหมือนกันนี่ไอ้รังสีเนี่ยมันไม่สม่ำเสมอตุ้มตามตุ้มตามมาเห็นไหมโผล่มาแล้วหายไปตุ้มมาปั๊บที่ระเบิดใหญ่มารังสีเยอะรังสีน้อยงั้นถ้าเกิดมันระเบิดตุ้มรังสีเยอะเราก็แสบสีผิวโอกาสเป็นมะเร็งเยอะนะครับนี่คือการศึกษามันหลายอย่างงั้นกว่าจะมาพูดได้เยอะอ้าวออโรรานะครับจะมาเมื่อไหร่วันไหนเยอะมากขนาดไหนจะเจอแสงไหมแล้วมาเปรียบเทียบนะข้อมูลจริงนี่คือขั้วโลกเหนือคือขั้วโลกใต้สีม่วงคือพลังงานข้ามกระแทกโลกออโรราเอ้าคุณตรงนี้ทำไมแสงม่วงตรงนี้ล่ะเออทำไมแสงนี้ตรงนี้ล่ะพลังงานมาจากดวงอาทิตย์ครับยังไม่เข้าตรงๆกับโลกนะฮะณตอนนี้นี่คือแคนาดาอเมริกาอย่างว่าฝรั่งเขาศึกษาเพื่อตัวเองเป็นหลักเลยงั้นตอนนี้มีพลังงานกระทบเท่าขนาดไหนก็คือมาจากขั้วโลกเหนือใช่ไหมครับลงมาด้านล่างเข้าแคนาดาก่อนถึงส่วนล่างเลยนะแล้วก็เรามาเปรียบเทียบกันกับข้อมูลทั่วไปเหมือนกันครับเพราะทำมาเนี่ยนะฮะนี่คือพลังงานสนามเหล็กจากอวกาศเข้าถึงขั้วโลกเหนือแล้วลงมาถึงเส้นศูนย์สูตรมากน้อยแค่ไหนถึงจะเส้นศูนย์สูตรขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้ดูสีความเข้มของพลังงานมากน้อยแค่ไหนจะมีผลต่อการเปลี่ยนของโลกแกว่งหรือเปล่ามีผลต่อดินไหวหรือเปล่ามีผลต่อภูมิอากาศหรือเปล่าตรงนี้ครับนี่คือทำไมถึงคาดการได้นะแล้วถามว่าคนที่ดูข้อมูลก็คาดการเป็นอย่างตอนนี้ลมสุริยะกำลังพัดไปมหาโลกขาวๆคือกลางวันดำๆคือกลางคืนนี่คือตัวเกาะสนามเนี่ยเรียกว่าแวนารันเบลนี่คือเป็นภาพพิติเดียวนะครับแต่เราจะเห็นว่าเฮ้ยเขียวๆอะไรคิวเลอร์โปรตอนพลังงานสูงมาโผล่ด้านหลังอ่ะมันมาจากไหนอ่ะมันอยู่ด้านหน้าใช่ไหมลมพัดไปทางนี้ถูกไหมครับทางนี้เห็นไหมสีส้มสีแดงเนี่ยเพย์เยอะไปเนี่ยแต่ตัวนี้มีด้วยนี่แดงกว่าอีกข้างหลังแสดงว่ามีแหล่งพลังงานมากกว่า1แหล่งที่มากระแทกโลก
มาดูค่าโปรตอนโปรตอนคือไฟฟ้าพลังงานนะครับจะเป็นเลือดพลาสมาโปรตอนเนี่ยสีเข้มตอนนี้สีเข้มอยู่รอบๆโลกแล้วแต่ที่มาดวงอาทิตย์ไม่เข้มนะดีๆนะเห็นไหมฮะที่มาดวงอาทิตย์ที่สีออกฟ้าสีอ่อนนะฮะนี่คือเฉดสีแต่สีเข้มอ่ะเฮ้ยทำไมสีเข้มมันเหมือนอยู่ด้านในถูกไหมครับดูดีนะสีเข้มมันอยู่ด้านในกับด้านหลังโลกเอ้าแสดงว่าไอ้โปรตอนที่มาตรงนี้มันไม่ได้มาจากดวงอาทิตย์สิานี่มันดูใช่ไหมแต่คุณฟันธงผมไม่ฟันธงไม่ได้เพราะว่ายังไม่เห็นแต่มีวัตถุที่มีพลังงานทั้งกราวิตี้แรงดึงดูดทั้งแมกเนติกพลตโลกมันด้านหลังแน่นอนมันมีหลายดวงครับนะฮะต้องใกล้ๆจริงๆนี้บอกได้ก่อนนะครับเนี่ยเห็นไหมข้างหลังโลกเรามีแน่นอนแล้วตรงนี้ล่ะแสดงว่าพลังงานที่ไม่ได้ไปจากดวงอาทิตย์แต่มาติดอยู่ในด้านหลังของแวนดารันเบลที่ป้องกันโลกเพรสเชอร์นะครับแรงกดดันดวงอาทิตย์อยู่ด้านนี้แต่แรงกดดันสีเหลืองทำไมอยู่ด้านหลังเอ้าก็แสดงว่าไอ้ตัวที่ส่งพลังงานมากระแทกโลกณตอนนี้ด้านหลังรุนแรงกว่าด้านหน้าด้านหลังคือด้านที่มืดดำดำกลางคืนเมื่อด้านหลังรุนแรงกว่าด้านหน้าก็แสดงว่ามันไม่ได้มาจากดวงอาทิตย์แต่บอกว่าเนมิซิสนิมิรูอนุนาคีทาเมียอีกเรื่องหนึ่งตาคนต่างศึกษาของผมนี่ถ้ายังไม่เห็นจะวิทยาศาสตร์คือเห็นคือไม่ต้องไม่ให้เพ่ตาเห็นนะครับสามารถจับพลังงานได้จับองศาได้ยังพูดไม่ได้หลายคนฟันธงนิบิรูหลายคนฟันธงอนุนาคีและกำลังทาเมียแล้วแต่ความเชื่อแต่ความเชื่อเหล่านั้นต้องมีฐานทางวิทยาศาสตร์สนับสนุนด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นของออสเตรเลียนะครับที่ศึกษาภูมิอวกาศนี่นะแล้วที่เดียวอันนี้มีของแคนาดางั้นการที่จะมีองค์กรที่ศึกษาภูมิอวกาศนั้นไม่แปลกเปิดสอนที่ไหนไม่มีเพราะศึกษาเป็นการภายใน NASA มีการเปิดสอนไหมมีการปฏิบัติหรือเปล่ามีปริญญาตรีทอเอกไม่มีครับแต่มันต้องเขาใช้มา50ปีแล้วอ่ะแล้วมันได้ผลนะถ้าเรายังมัวแบบไม่ศึกษาก็แย่ครับผมถามเสมอว่าไอ้ด็อกเตอร์คนแรกใครสอนเขาด็อกเตอร์คนแรกใครสอนเขาทุกอย่างจากประสบการณ์เรียนผิดเรียนถูกตั้งแต่โบราณนานมาถูกไหมครับมารวบรวมข้อมูลเป็นขั้นเป็นตอนหลักการในการสอนงั้นประสบการณ์การศึกษานี่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมาจากเวลาที่ใช้ในการศึกษานะครับทีมาดูนี่คือข้อมูลสภาพน้ำความชื้นในอากาศที่มีความชื้นเยอะไหมความชื้นเยอะมากน้ำตกลงมามากความชื้นก็ตกลงมาน้อยมีผลนะความชื้นนี่ของเขานะส่วนตรงนี้นี่อะไรเอ่ยตืดก็หลายครั้งที่ข้อมูลแองมีปัญหานะครับอย่างที่บอกครับมันทุกอย่างใช้หมดแหละนะตัวนี้ลมโลกลมด้านบนเรามาศึกษาว่าไอ้ลมพวกนี้มันก่อเกิดภูมิอากาศด้วยนะมีผลต่อการบินด้วยเครื่องบินตกหลุมอากาศทูบูลเลนต์นั่นนะหลุมอากาศที่อากาศไม่มีหลุมนะแต่ว่ามันยุบตัวลงกระทันหันนะครับตัวทันหันความสูงชั้นบนความสูงชั้นล่างอิทธิพลของลมนะครับพายุลูกไหนลมมุดตรงไหนบ้างไหนบ้างเนี่ยมันมีผลบอกบทงั้นเราดูล่วงหน้าได้นะครับส่วนนี้ก็เรื่องของดาวเรียงตัวถ้าดวงจันทร์มีผลต่อน้ำขึ้นน้ำลงดูดน้ำขึ้นมาได้ข้อมูลวิทยาศาสตร์ชัดเจนว่าช่วงระหว่างขึ้น13ค่ำถึงแรม3ค่ำเนี่ยคดีอาชญากรรมมีเยอะมากทั่วโลกคนจิตหลุดประสาทหลุดมากทั่วโลกเพราะดวงจันทร์มีผลต่อน้ำขึ้นน้ำลงใช่ไหมครับช่วงจันทร์เต็มดวงถ้าเป็นก็มีมนุษย์หมาป่าก็มีความดันเลือดก็ถูกอยู่ขึ้นมาอัดอั้นข้างสมองเยอะงั้นคนจะเครซี่คนจะมีปัญหาเยอะก็ช่วงพระจันทร์เต็มดวงเหมือนกันงั้นเมื่อพระจันทร์มีผลต่อน้ำขึ้นน้ำลงแล้วดาวอื่นล่ะดาวคารมีผลไหมนะครับดาวศุกร์มีผลไหมการศึกษาพบว่าในการเรียงตัวถ้ามีดาวศุกร์มาเกี่ยวข้องด้วยฝนตกหนักน้ำท่วมทั่วโลกนะ
พบว่าถ้าเกิดมีดาวพุธมาเกี่ยวข้องด้วยแผ่นดินไหวแน่นอนใหญ่ๆและถ้าการเรียงตัวนั้นไม่ใช่แค่ดาวพุธกับโลกเรามีดาวพฤหัสเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแผ่นดินไหวที่น่าสันตโลครับย้อนอดีตช่วงเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ๆจะเกิด8ลิกเตอร์ก็ดี9ลิกเตอร์ก็ดีล้วนพบว่ามีปฏิกิริยาดาวเรียงตัวบางครั้งใหญ่มากๆควบกับพายุสุริยะตูมกระทบโลกงั้นเมื่อเราคาดการดาวเรียงตัวได้เราคาดการพายุสุริยะได้เราก็สามารถคาดการแผ่นดินไหวได้เหมือนฝนจะตกฟ้าจะร้องอากาศจะร้อน7วันถึงวันเนี่ยทีนี้แผ่นดินไหวเนี่ยเตือนล่วงหน้าปั๊บเจอปัญหาเลยครับคนจะกลัวกันใช่ไหมคนกลัวตายเลยพอคนตัวเยอะปั๊บก็มีปัญหาแน่นอนนะฮะก็หุ้นตกอะไรตกหลายๆอย่างเรื่องของทุนนะครับก็ดูว่าน้ำทะเลมีการเปลี่ยนแปลงไหมทุนพวกนี้เขาเรียกทุนสึนามิแต่จริงไม่ใช่ครับมันมีทั้งอุณหภูมิน้ำกระแสน้ำนะครับภูมิอากาศเป็นเวเตอร์สเตชันหรือทั้งหมดส่วนตัวต่างหากเลยแล้วก็ของเราเขาบอกว่าโซ่มันขาดแล้วปิดไปตรงนี้ตอนครั้งแรกตอนปี2548สึนามิ26ธันวาคมทั้ง17เนี่ยไม่มีทุนนะตั้งปี48ความลึกในทะเลอันดามันวัดได้ 2,500 เมตรต่อมาพอปี2559 60ระดับน้ำทะเลจาก 2,500 เมตรลดเหลือ 2,484 เมตรน้ำทะเลท่านดามันหายไป16เมตรหายหมดครับหลายพื้นที่นะครับงั้นเราดูไม่ได้แล้วนี่มาดูต้นนี้ที่ตรงบาหลีกับออสเตรเลียดูกระแสคลื่นคลื่นแบบนี้สูงต่ำสูงต่ำสูงต่ำมวลน้ำมีการเคลื่อนที่แสดงว่ากระแสน้ำมวลน้ำเคลื่อนที่จากตะวันตกไปหาตะวันออกดูทางฝั่งออสเตรเลียตะวันออกทางฝั่งบริสเบนมวลน้ำปั๊บตอกสองหัวลงมาปั๊บนี่ไม่เต็มสองหัวดีปั๊บมวลน้ำมีการเคลื่อนที่แสดงว่าสรุปทั้งหมดนะครับโลกหมุนช้าลงหมุนช้าลงแล้วแม่น้ำไปด้านหน้าเยอะนะของเรานี่ยังเสียอยู่ทีเนี้ยที่บอกว่าการระเบิดเนี่ยใช่ไหมเขาต้องมาดูว่ามันระเบิดเนี่ยอย่างตรงเนี้ยโอ้ระเบิดตุ้มใหญ่ตุ้มโอ้โหอย่างนี้โทษทีครับไม่ตรงโลกถ้ามันตรงโลกเราก็3วันนี่คือพลังงานพลาสมาไฟฟ้าเนี่ยเคลื่อนที่มา3วันโดนตายแน่งั้นบางครั้งมีการระเบิดใหญ่ๆโตๆมีคนแชร์ภาพนะครับเป็นต่างชาติก็ดีเนี่ยมันไม่ตรงโลกเสมอไปเมื่อมันไม่ตรงโลกปั๊บคุณจะไปแพนิคทำไมมันก็ไม่ใช่นะครับดูทิศทางดวงสาด้วยว่ามันตรงกันหรือเปล่าแล้วก็จะมาดูภาพรวมองค์รวมนะครับนี่คืออย่างนี้คือตัวของเส้นขาวๆคือวันอลันเบลเกาะสามเหลี่ยมโลกแต่มันมีตรงนู้นด้วยโลกเป็นกลมนะเป็นภาพแค่มิติเดียวนั้นมันจะไม่เหมือนกันแต่ตรงนี้แน่ๆคือเฮ้ยด้านหลังโลกนะสีดำคือกลางคืนสีขาวคือกลางวันด้านหลังโลกทำไมมันเข้มกว่าด้านหน้าล่ะนี่คือลมสุริยะที่พัดมาความรุนตรงนี้ประมาณ400กิโลเมตรต่อวินาทีคร่าวๆคือประมาณ1ล้าน4แสนกิโลเมตรต่อชั่วโมงพัดมาเนี่ยทิศทางลมพัดมาลม400 600ลูกศรตรงนี้แต่เอ๊ะตรงนี้ทำลูกศรทำไมมันย้อนแย้งล่ะเส้นแสงแม่เหล็กโลกมีปัญหาแล้วน้ำเงินเห็นมั้ยฮะแตกแยกไปแล้วก็มีสามเหล็กคนโลกใต้มันเยอะอ่ะเอาคร่าวๆให้ดูว่างั้นการศึกษาเนี่ยจับตลอดเวลาข้อมูลเป็นออนไลน์เรียลไทม์ท่านดูนะลูกศรบางส่วนย้อนแย้งไปด้านหน้าแสดงว่าลมด้านหลังต้องมีความเร็วสูงกว่าลมจากดวงอาทิตย์ใช่ไหมครับนี่คือลมจากดวงอาทิตย์ความเร็วลมมันนะครับนี่แล้วแดงๆรอบโลกตรงนี้มาจากไหนอ่ะโลกเรากลมใช่ไหมครับโลกเรากลมอ่ะงั้นที่มาตรงนี้ที่มาด้านหน้าเนี่ยใช่ไหมฮะแต่ด้านอื่นก็มาได้ด้านบนด้านล่างด้านข้าง360องศาคูณ360องศาทุกจุดมีค่าหมด
มาดูสนามแม่เหล็กขณะที่มา IMF พอมาที่ปั๊บยังตรงๆอยู่นะพอด้านหลังปั๊บกระจัดกระจายกระเจิดกระเจิงอะไรเป็นสาเหตุเนี่ยมางั้นมันต้องศึกษาเยอะๆงั้นเราพูดวิชาการนะงั้นท่านที่ไม่แน่ใจคือผมศึกษามาเยอะก่อนจะมาทำพวกเนี้ยงั้นเวลาถามว่าสนใจครั้งแรกในตอน8ขวบน่าจะปีพ.ศ.2512เอ๊ะหลวงพ่อสิงห์ดำท่านพูดถึงมีนรกสวรรค์มีต่างดาวอวกาศเอ๊ะมีได้ยังไงเด็กๆโตด้านไสยศาสตร์นะคุณผมศึกษาไสยศาสตร์ต้องทุ่มชโลบนมีดวงวิญญาณก็เจอมาเยอะแต่ชอบวิทยาศาสตร์เอามาเทียบเปรียบกันคู่กันมาตลอดเวลามาแล้วพอศึกษาจริงจังเมื่อช่วงที่ไปอยู่ที่อเมริกานะครับพ.ศ.2529จับมาตลอดครับเนี่ยดูดิเส้นสีขาวคือเป็นอลันเบลด้านหน้าที่ถันหน้าถาดวงอาทิตย์ตรงนี้มันมาทิศทางอื่นแล้วข้างหลังเห็นไหมพลังงานเข้ามาเยอะไหมครับเนี่ยพลังงานกระแทกด้านหลังรุนแรงกว่าด้านหน้าอีกดูสังเกตความเข้มของสีถูกไหมครับข้างหน้าเป็นสีเหลืองข้างหลังนี่เหลืองปนแดงไอ้พวกนี้ครับเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้โลกมีการสลับขั้วเร็วโลกเรามีการสลับขั้วตลอดเวลานะครับทุก3,600 ปีเปลี่ยนตำแหน่งขั้วโลกใหม่นะมี 42,000 ปีกับ 700,000 ปีไอ้ 700,000 ปีเนี่ยจะเปลี่ยนครั้งใหญ่อัพไซด์ดาวหรือว่ากลับหน้าแล้วก็มีการขยายตัวด้วยนะครับโลกเราหมุนรอบตัวเองเห็นมั้ยครับมีแรงหนีฉุนกลางถ้าเราเอาหินมาผูกเชือกแล้วหมุนปึ๊บปึ๊บปึ๊บถ้าเราปล่อยมือหินกระเด็นไปไกลไหมครับโลกเราหมุนรอบตัวเองก็เกิดแรงหนีฉุนกลางนะจุดนึงแรงหนีฉุนกลางเนี้ยมันจะกระจายออกมาเปลือกโลกก็จะแตกแมกมาออกมาเป็นลาวาทำให้โลกขยายตัวใหญ่ขึ้นสมัยไดโนเสาร์โลกเล็กกว่านี้ไดโนเสาร์ตัวใหญ่พอโลกขยายใหญ่ปั๊บไดโนเสาร์ถ้าตัวใหญ่ยกขาเดินไม่ได้ต้องตัวเล็กลงปรับตัวงั้นอนาคตบอกว่าต้องสอยมะเขือกินน่ะก็คือสิ่งมีชีวิตไม่ธรรมชาตินะตัวเล็กลงครับเพื่อความอยู่รอดฟังให้เฉยนะคุณศึกษาผ่าน Google ก็ได้ดูเส้นขาวๆคือการหมุนของสนามที่ขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้ดูสภาพสิครับมันเป็นทรงกลมหรือเปล่าวะถ้ามันแข็งแรงแล้วเป็นทรงกลมมันไม่แข็งแรงแล้วมันเหวี่ยงไกลแทนที่มันจะอยู่ตรงนี้กระจุกตรงนี้ตรงกลางๆขั้วโลกใต้มันกับเหวี่ยงเห็นไหมฮะภาพก็เป๋ไปเป๋มาแล้วโดนเหวี่ยงเยอะเพราะมันอ่อนตัวมันอ่อนตัวใกล้ๆสลับขั้วแล้วนะครับใกล้สลับขั้วแล้วเนี่ยศึกษาเปรียบเทียบอันนี้ชัดเจนหน่อยคือให้ดูสีน้ำตาลสีน้ำเงินเนี่ยท่านดูว่ามันไม่ทรงกลมนะมูบีเป็นคนบีบคนหยิกทำไมภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไปทั่วโลกฝนตกน้ำท่วมทะเลทรายฝนตกสนิทเวียนน้ำท่วมน้ำจากอวกาศด้วยนะส่วนหนึ่งแล้วก็อันนี้เรื่องของฝนสะสมนะครับนี่ก็ข้ามาเอาก็ทักมาว่าเดี๋ยวพูดนานไปคนไม่ฟังอีกงั้นถามว่าอาทิตย์หน้านี้โอกาสที่ภาคอีสานกับภาคกลางจะมีน้ำท่วมเยอะฉะเชิงเทรานะครับฉะเชิงเทราสุรินทร์ศรีสะเกษเนี่ยเพราะน้ำสะสมมันเยอะฝนเริ่มตกไปมากขึ้นมากขึ้นในข้างเหนือไหลลงล่างเดี๋ยวเขื่อนธิริกิตปริมาณน้ำจะมีปัญหาด้วยนะครับแม่น้ำน่านนะยังไม่นับแม่น้ำปิงนะครับแม่น้ำปิงที่จะลงไปที่ดอยเต่าไปหาเขื่อนภูมิพลแต่ก็ยังไม่เท่าไหร่ฝนตกใต้เขื่อนมากกว่านะเนี่ยพวกนี้มาจากภูมิอวกาศหมดนะครับภูมิอวกาศหมดที่พูดต่อไปนี้นะครับฟังดีๆหลายท่านโตแล้วท่านคงฟังเรื่องของโนอาน้ำท่วมโลกมีการต่อเรือในน้ำหินน้ำมาน้ำท่วมโลกครั้งที่แล้วมีจริงๆพื้นที่ตรงนี้ครับแต่ก่อนนี้เป็นบกเราสามารถเดินไปไหนครับนี่ครับไปออสเตรเลียได้ไปเมืองดาร์วินได้ไปปาปัวนิวกินีได้ไปติมอร์ตะวันออกได้นี่ครับสามารถเดินจากเชียงรายเดินไปเกาะเบอร์เนียวได้ไปเกาะลูซอนได้ฟิลิปปินส์ได้เกาะไฮลัมในกรณีนี้นะครับเขตนี้คือเขตที่น้ำท่วมมาก่อน
น้ำท่วมสูง177เมตรตรงนี้เคยเป็นป่าเป็นเขามาก่อนถูกไหมครับเป็นป่าเป็นเขาต้นไม้เยอะสัตว์เยอะนี่ช่วงน้ำท่วมใช่ไหมครับมันมีดินโคลนมาไปเจอต้นไม้เจออะไรเจอสิ่งก่อสร้างบ้านเรือนก็คือติดไปปั๊บก็กลายเป็นทะเลน้ำตื้นหรือทะเลโคลนงั้นตรงนี้ทำไมปลาเยอะเพราะแหล่งอาหารมันเยอะก๊าซมีเทนก็เยอะงั้นอ่าวไทยทะเลชุกชุมมากเลยแล้วทำไมอ่าวไทยทำไมน้ำตื้นเคยเป็นบกมาก่อนแม่น้ำเจ้าพระยานะครับแต่ก่อนนี้ก่อนน้ำท่วมโลกนะครับนี่ครับไหลออกตรงนี้ครับอยู่ระหว่างแส้งอนครับบูไนเรียนไปปากีสถานไหว 5.7 ลึก30กว่าเมตร30กว่ากิโลเมตรน้ำมันเคยท่วมมาก่อนแล้วไม่ใช่ไม่เคยท่วมนะก่อนที่น้ำจะลดลงน้ำเคยท่วมโลกเคยท่วมโลกนะครับถึงแม่ฮ่องสอนถ้ำผีแมนประเทศไทยน้ำท่วมหมดน้ำท่วมหมดช่วงโนอาห์เนี่ยน้ำท่วมหมดน้ำท่วมทั้งประเทศทุกจังหวัดอยู่ใต้น้ำหมดมียอดเขาบางยอดอีกหนึ่งหลงเหลืออยู่ใช่ไหมครับนิดหน่อยหลงเหลืออยู่และน้ำก็แห้งลงแห้งลงมาอยู่ที่ระดับนี้ตอนนี้เพราะว่าผลขวนที่บอกว่าโลกเราเคลื่อนผ่านในอวกาศที่มีไฮโดรเจนเข้ามาเจอออกซิเจนบรรยากาศโลกเป็น H2O เป็นน้ำนั้นอนาคตต่อไปเนี้ยน้ำก็จะท่วมโลกในระดับจากปัจจุบันนี้ไป235เมตรของฝรั่งคิดได้600 ฟุตก็เอา3หาร326ก็200เมตรเขาคิดว่าน้ำจะขึ้นทั้งหมดทั่วโลก200เมตรแต่ผมแยกตามพื้นประเทศของผมฟันว่า235เมตรมันมีเรื่องของแผ่นดินไหวแผ่นเปลือกโลกขึ้นลงๆด้วยหลายๆอย่างไม่ใช่มองอย่างเดียวเวลามองทุกอย่างต้องมองทุกอย่างมารวมกันแล้วมองว่าจะเกิดอะไรบ้างอย่ามองแค่น้ำต้องมองแผ่นดินมองไฟความเย็นความร้อนทุกอย่างครบองค์ประกอบงั้นน้ำจะท่วมงั้นช่วงที่โลกเรานะครับมีการผันผวนมีการแกว่งไปแกว่งมาปฏิบัติมาเนี่ยน้ำจะเกิดปฏิกิริยาน้ำท่วมพื้นที่สีเขียวเนี่ยคือพื้นที่ที่จะปลอดจากน้ำกระฉอกน้ำทะเลท่วมมีปัญหานะครับมันจะปลอดจากน้ำแต่น้ำกระฉอกส่วนพื้นที่สีม่วงคือที่ถูกน้ำท่วมหมดตรงนี้ก็ไม่หนี2ปีมาอย่างน้อยนะนั้นที่น้ำมาเยอะใช่ไหมครับฝนตกมาปั๊บน้ำเยอะปั๊บเนี่ยพอโลกเริ่มทรงตัวได้ปั๊บเริ่มอยู่ตัวปั๊บเนี่ยน้ำจะลดลงนะครับลดลงมาที่235เมตรงั้นจำภาพนี้ไว้นะผมปิดปั๊บงั้นไหลที่เริ่มโผล่มาอย่าปักช่องเนี่ยคนทำปักช่องปลอดภัยไหมมันไม่ปลอดภัยคือน้ำมันท่วมขังไป202ปีแล้วอะลงมาปั๊บงั้นบ้านท่านไม่อยู่แล้วเป็นโคลนเป็นเลนเป็นดินเป็นหินหมดแล้วไม่เหลือแล้วนะครับภาคตะวันออกดูได้ไหมภาคอีสานอุบลราชธานีหนองคายบึงกาฬคือจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับชื่อทั้งเดิมก็บอกหลายๆอย่างแล้วเนี่ยงั้นสุดท้ายปั๊บแผนที่ประเทศเราใหม่ปั๊บเนี่ยก็จะเดี๋ยวประมาณนี้นี่ก็ประมาณภูพานนี่ก็ประมาณพวกเขาพิพานตาโตนแล้วก็มาทางด้านเขาเขียวมาเขาใหญ่อาจจะขึ้นตรงนี้นะปากช่องมหาชัยภูมิได้แต่นี่คือหลังจากน้ำลดลงแล้วผมไม่มองน้ำลดผมมองตอนที่น้ำมันขึ้นนั่นน้ำขึ้นเนี่ยคุณอยู่ตรงนี้เกินหรือเปล่าถ้าคุณอยู่เกินคุณปลอดภัยคุณอยู่ไม่เกินคุณอันตรายบอกว่าปากช่องอยู่ได้ไหมโคราชมันพูดไม่ได้เห็นไหมครับทำไมต้องไปนู่นทำไมต้องไปผามอยแดงมันต้องไปพระพิหารมันต้องไปตาลโตดให้พ้นน้ำหลับสบายน้ำอาจจะมาไม่ถึง500เมตรจะมาแค่300-400เมตรแต่ในการคาดการณ์ต้องคาดการณ์อย่างรุนแรงไว้ก่อนแม็กซิมัมไว้ก่อนคาดการณ์ไม่สูงมันเกิดน้อยปลอดภัยญี่ปุ่นเห็นไหมครับคาดการณ์
คิดว่าสึนามิไม่ควรสูงเกิน20เมตรสร้างกำแพงแค่20เมตรสร้าง40เมตรบอกบังวิวมันอยู่ในคุกไม่สวยเจอคนต่อต้านอะไรบ้างสร้างแค่20เมตรพอขึ้นมาสูง40เมตรทำไงล่ะครับพังเละงั้นต้องการอะไรต้องการชีวิตความปลอดภัยเอาสูงไว้ก่อนไอ้ความสวยงามมาว่ากันทีหลังดังนั้นตรงนี้ครับก็คือพื้นที่พิษณุโลกคนถามมาเยอะลงไปนู่นครับนครไทยทุ่งแถลงหลวงอยู่กับชาวบงไปเลยจะบอกว่านะครับตรงเนี้ยเรามาขยายดูนะฮะตัวเมืองเชียงใหม่เองตัวเมืองเชียงรายเองนะครับอยู่ในเขตน้ำท่วมเรื่องการที่แม่สายท่วมตอนนี้อำเภอเทิงท่วมเชียงของท่วมหินท่วมเป็นเรื่องปกติตามการคาดการณ์ทางวิทยาศาสตร์เพราะไปเขตน้ำท่วมอยู่แล้วอันนี้ไม่นับเรื่องของแม่น้ำโขงเขื่อนแตกอย่าไปโทษจีนบุรีจีนนะจีนเนี่ยนะครับเขาทำเขื่อนไว้เนี่ยเพื่อเก็บกักน้ำใช้ช่วงพิบัติภัยทำมา14เขื่อนเขื่อนที่14ไม่เรียบร้อยเก็บมา13เขื่อนแล้วเขื่อนล่างสุดเขื่อนจำชื่อไม่ได้แล้วนะเมื่อฝนตกหนักเยอะก็ต้องเร่งระบายน้ำระบายน้ำมาปั๊บนะครับข้างล่างน้ำแม่โขงขึ้นน้ำจากแม่กกจากแม่สายจากแม่อิงไปไม่ได้กับน้ำท่วมนี่นักวิชาการหลายคนไม่บอกว่าเอ้ยทำไมฝนไม่ตกช่วงวันที่เดือนสิงหาเนี่ยทำไมจีนปล่อยน้ำออกมาก่อนเพราะเห็นว่าฝนมันจะตกต้องปล่อยน้ำก่อนที่รองรับน้ำได้ไม่ใช่ว่านะครับกักน้ำที่เดิมพอฝนมาปั๊บปล่อยมันจะหนักกว่านี้มันท่วมเลยนะงั้นหลักการบริหารน้ำคือว่าเมื่อรู้ว่าน้ำจะมาแล้วต้องรีบปล่อยให้น้ำกระจายไปเมื่อรู้ว่าน้ำจะท่วมควรจะปล่อยให้น้ำท่วมกระจายพื้นที่โดยกว้างไม่ทำเป็นคลองผนังพุ่งพอแตกปั๊บหนักกว่าเดิมหลักการทรงงานพระเจ้าอยู่หัวท่านบอกให้ปล่อยจ่ายไปทุกคนยอมเจ็บโทษถึงกันแต่จะไม่เสียหายเยอะยกตัวอย่างความเคารพครับวิชาการนะเนื้อน้ำแม่สายรู้ปัญหาอยู่แล้วเนี่ยไม่เร่งระบายสองข้างทางนะอาจจะท่วมเลือกสวนไร่นาบ้างกระจายหลายพื้นที่ไปทางแถบทุ่งนาที่ทีมหมูป่าเคยถูกน้ำท่วมเพราะถูกน่าจะทีมหมูป่ามาจะไปท่วมอีกปั๊บเนี่ยแต่มันกระจายไปน้ำมันจะให้เต็มที่ก็น้ำก็ขึ้นช้าๆไม่เร็วไม่แรงและน้ำก็ไม่ควรเกินหน้าแข้งมันก็จะตุ่มมากกว่าถ้าอยู่ที่นาจะหน้าแข้งหน่อยนะครับแต่น้ำจะไปเร็วมากน้ำก็ค่อยขึ้นมาปั๊บก็ขึ้นไปน้ำจะไม่เชื่อมไม่แรงแต่พอไปกักไม่สร้างไปปั๊บเนี่ยเขื่อนแตกโพปั๊บอุ่นน้ำแรงยิ่งที่สโลปดูเหมือนน้ำแรงเพราะมันไม่ที่ราบที่สโลปงั้นการที่จีนพร่องน้ำก่อนเพราะเห็นพายุจะเข้ามาแน่นอนฝนตกหนักแน่นอนถ้าไม่รีบปล่อยน้ำก่อนเนี่ยน้ำจะเต็มเขื่อนนะปล่อยไม่ทันก็ต้องปล่อยระลอกใหญ่ระลอกใหญ่ปั๊บพม่าลาวก็สวยอีกเพราะถ้าปล่อยตูมแบบที่แม่สายน้ำล้นเนี่ยมันทะลุทะลวงพังหมดแล้วครับสองข้างทางนั้นปล่อยตอนนี้ให้น้ำค่อยๆขึ้นมาก่อนยังปรับตัวได้ถูกไหมครับปรับตัวได้นี่คือทำไมเขื่อนภูมิพลเขื่อนศรีฐกิจเขื่อนเจ้าเนียนเขาแหลมต้องพยายามถ้าน้ำจะมาฝนจะมาต้องพร่องน้ำก่อนถ้าน้ำเยอะถ้าน้ำน้อยไม่เป็นไรถ้าเกิดฝนไม่ตกเหนือเขื่อนจะทำไงล่ะตกใต้เขื่อนเห็นไหมฮะงั้นมันมีปัจจัยเยอะปัจจัยเยอะนี่หลายคนก็ไม่เข้าใจปากีสายเป็นสวามอัดเควคือตุบๆๆๆๆเกิดมาเนี่ยห้ากว่านี่เต็มมาสิบกว่าครั้งแล้วมีการปรับขึ้นปรับลงไม่ใช่ครับมันเกิดหลายจุดพร้อมๆกันสวามอัดเควคนะเนี่ยเก็บข้อมูลต่อเวลามาดังนั้นตรงนี้นะครับเข้าใจนะว่าเป็นคุณวิชาการแล้วทำไมเฉยๆทำไมที่เธอก็มันเห็นอยู่แล้วแล้วอยู่นี่มาตลอดเวลามันที่บอกว่าพูดไปคนไม่เชื่อว่าบ้าบ้างนั่นนี่มั่งเราทำเท่าที่ทำได้นะฮะดังนั้นตรงนี้ท่านจะเห็นว่า
การจะอยู่ให้พ้นน้ำเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ได้หมดนี่คือตัวแม่จันเผยแม่จันนะฮะเชียงของเชียงแสนณเวลานั้นน่ะมันทำอะไรไม่ได้ถามว่าต้องมีเงินไหมมีเงินกี่ล้านจะต้องสร้างสร้างบ้านอย่างนี้ไม่จำเป็นครับแค่คุณจำไว้ถ้าเกิดถ้ามันจะเกิดแบบนี้แล้วคุณจะพาครอบไปไหนให้มันพ้นน้ำก็เพียงพอแล้วนกน้อยทำรังแต่พอตัวจะทำรังให้วัวอยู่ได้อย่างไรกันนะครับมันเป็นแบบนี้นะนี่ช่วงเหตุการณ์น้ำท่วมเอ้าสมมติว่าโพชิปน้ำมันท่วมไม่ถึง500เมตรแต่เขื่อนจีนแตกมาแถวนี้โดนน้ำจากที่เดิมไม่ต่ำกว่า40เมตรแน่นอนหลังจากการสลับขั้วแล้วหลังจากน้ำเริ่มลดลงแล้วหลังจาก2ปีแล้วเนี่ยระดับน้ำอยู่ที่ไหนอยู่ที่235เมตรเซตไม่ไปแล้วต้องรีเฟรชใหม่2 3 5เซตเจ็ดใช่ที่เดิมโอเคครับก็จะบอกว่างั้นผมเป็น2 3 5ปั๊บอ้าวเชียงรายรอดอำเภอเมืองรอดอำเภอเวียงชัยรอดอำเภอเทิงรอดไม่ใช่มันทะเลโคลนไปหมดแล้วจังหวัดน่านก็ขึ้นจังหวัดแพร่ทั้งอำเภอดูตอนนี้นะครับน้ำทะเลอาจจะไปไม่ถึงสมมติเอานะว่าไปไม่ถึงนะแต่เมื่อมันต่ำกว่า235กิโลกรัมเพราะ35เมตรเนี่ยไม่เกิน2ปีน้ำซับใต้ดินซึมขึ้นมาก็เป็นทะเลสาบดูใหม่นะครับช่วงโพชิป2ปีน้ำกระฉอกน้ำไรเนี่ยเห็นไหมฮะมันเซาะขนาดนี้งั้นผมถึงบอกว่านะครับจะอยู่ที่ไหนเอาความสูง500ไม่เป็นตัวตั้งก่อนเงินว่าที่หลังวางแผนให้ดีเสื้อหนาวไม่มีกลัวความหนาวกลัวความชื้นถุงขยะซื้อเยอะๆเจาะช่องสวมหัวแขนหนังติ๊กรัดให้เกิดบัฟเฟอร์แอร์พ็อกเก็ตในร่างกายเราเก็บความอบอุ่นไว้นี่คือทำไมนักปีนเขาถึงกางเต็นท์นอนถอดเสื้อดูดซิปได้เพราะให้ความอบอุ่นอยู่ในเต็นท์แล้วใช้ถุงขยะ 3-4 ถุงกันหนาวได้ครับไปดูพวกโฮมเลสพวกคนไร้บ้านที่อเมริกาเลยครับถุงขยะมั่งอะไรมั่งดูผมก็ไปอเมริกามาอยู่พวกเขามาอ้อถุงขยะก็กันหนาวได้นะไม่จำเป็นงั้นน้ำท่วมช่วงเหตุการณ์โพชิปเป็นแบบนี้ดังนั้นเชียงใหม่ตะละพีลำพูนลำไปหมดนะครับข้อมูลวิชาการมันไม่ถึงไม่เป็นไรไม่มีปัญหาจะบอกว่าน้ำมาเต็มที่ไม่เกิน300เมตรแล้วถ้ามา400เมตรล่ะก่อนตายโอ้โหโกหกดีกว่าผมบอก500เมตรมันถ้ามาเกิน500เมตรผมก็ซวยอีกแต่โชคดีผมก็อยู่ที่585เมตรไม่ต่างกันเท่าไหร่ถูกไหมครับถ้ามันจะตายผมก็ตายด้วยคนจะไม่ว่าผมตายเหมือนกันนะอันนี้คือวิชาการงั้นท่านทั้งหลายทรงคงจำนิดหนึ่งว่าพวกเนี้ยมันเคยเกิดมาก่อนมันเคยเกิดมาก่อนเมื่อมันเคยเกิดมาก่อนแล้วนะครับมันจะเกิดใหม่ก็ไม่น่าแปลกใจครับไม่น่าแปลกใจก่อนจะจบเนี่ยผมจะเอาตันๆง่ายๆครับนี่คือฝรั่งเศสนะครับปึ๊บมาทางด้านนี้วลาดิวอสต็อกที่รัสเซียแถวนี้อากาศหนาวจัดมากลบตลอดยิ่งลบหนักกว่าลบตลอดถูกมั้ยฮะตอนนี้อากาศหนาวจัดระดับเดียวกันนะ
นะเส้นแบ่งเดียวกันฝรั่งเศสอบอุ่นมีอากาศหนาวจัดเจาะดินลงไปตรงนี้พบต้นไม้พบพืชพบสัตว์ในเขตอบอุ่นที่ฝรั่งเศสเจาะลงไปพบทุ่งหญ้าเรียกทุ่งหญ้ามีซาวานาทุ่งหญ้าและซุนด้าปรากฏว่าฝรั่งเศสเคยเป็นเขตขั้วโลกเหนือน้ำแข็งปกคลุมมาก่อนส่วนรัสเซียตรงนี้เคยเป็นเขตป่ามาก่อนนั่นแสดงว่าณช่วงหนึ่งฝรั่งเศสอยู่ทางที่โลกเหนือส่วนรัสเซียอยู่ทางเส้นศูนย์สูตรนะครับมันกลับกันนั่นแสดงว่าณช่วงหนึ่งขออนุญาตนั่งเนี่ยณช่วงหนึ่งฝรั่งเศสอยู่ด้านบนเนี่ยด้านบนเป็นแบบนี้แอฟริกาขั้วโลกเหนือช่วงเป็นแบบนี้แล้วถามว่าตอนนี้นะครับเราคิดว่าขั้วโลกเหนือเนี่ยจะอยู่ตรงไหนขออนุญาตลบนะคนโลกเหนือคาดการณ์ว่าจะอยู่แถวนี้ครับแถวเกาะสุมาตรางั้นทวีปแอนตาร์กติกาคนโลกใต้น้ำแข็งดันลายภูเขาไฟที่ทยาระเบิดตูนตาข้างล่างเพราะเขาจะไปเป็นแนวเส้นศูนย์สูตรแทนคนโลกเหนือก็เหมือนกันครับจะอยู่เส้นศูนย์สูตรแทนประมาณนี้งั้นน้ำแข็งดันลายไปนะคร่าวๆนะงั้นท่านทั้งหลายที่ตรงนี้มาทางหน้า TikTok ท่านเห็นว่างั้นนี่คือวิชาการนะครับงั้นตรงนี้ความสูงเยอะศึกษามานานแล้วเพราะหลายท่านไม่เคยตามผมมาก่อนเพราะว่าหลายคนตามจาก Facebook มาก็จะเข้าใจมากขึ้นแต่ท่านที่มาใหม่ก็รู้นี่คือผมทำงานแบบนี้นะครับเดี๋ยวมีอะไรคืบหน้าก็จะบอกกันเรื่องปัญหาน้ำท่วมปัญหาของอะไรอ่ะพวกนี้มันตอนนี้ไม่พูดถึงเอาช่วยคนที่มีปัญหาพิบัติภัยก่อนนะครับสวัสดีครับ